เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.กล่าวว่าช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่วันที่10ขออภัยครับตั้งแต่วันที่7ถึง10กรกฎาคมนี้ถือเป็นช่วงเวลาหยุดยาวที่มีความเสี่ยงนะครับที่ประชาชนจะเจ็บป่วยฉุกเฉินมากยิ่งขึ้นโดยทางสพช.ได้จัดทำสถิติ5อันดับที่มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งผ่านทางสายด่วน1669มากที่สุดครับระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการสำรวจพบว่าอันดับแรกคืออุบัติเหตุยานยนต์ครับ 5,481 ครั้งเนื่องจากประชาชนเดินทางกันมากขึ้นรองลงมาคือเหตุป่วยอ่อนเพลียอัมพาตเรื้อรังจำนวน 4,190 ครั้งเป็นต้นอันนี้เก็บสำรวจไปเมื่อ16ถึง20กรกฎาคมปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนมักจะไปทำบุญและจุดเทียนไหว้พระกันในบ้านดังนั้นจึงควรจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีบ้านเรือนติดกันหรือเป็นตึกแถวซึ่งจากสถิติวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีก่อนมีสถิติผู้ป่วยฉุกเฉินจากการถูกไฟไหม้ไฟลวกและถูกความร้อนโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน1669จำนวน49ครั้งดังนั้นประชาชนจึงควรระมัดระวังในการจุดธูปเทียนนะครับไม่ควรจุดมากๆในครั้งเดียวอาจจะทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายควรจุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟและเมื่อจุดธูปเทียนเสร็จแล้วก็ควรจะดูแลดับธูปเทียนให้เรียบร้อยด้วยอย่างไรก็ตามนะครับหากตกอยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้จะต้องตั้งสติอย่าตื่นตกใจและรีบโทรศัพท์แจ้งสายด่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งทีมเข้ามาช่วยโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือช่วงเทศกาลหยุดยาวโดยได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่สายด่วน1669เพื่อประสานความช่วยเหลือตลอดเวลา24ชั่วโมงครับ